คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีผู้ชมที่น่ารักแต่ทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมแฮกของค่าย LX หรือว่าค่าย Relax นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้ก็สามารถซื้อฟรีสปินได้นะครับผมเราก็ต้องสะสมในโซนตัวแฮกนะครับทุกคนก็จะได้หน้าไลฟ์เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะถ้ามีกรอบมาลงเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเกมนี้ก็หมุดเองก็น่าจะพอได้เหมือนกันแต่ซื้อฟรีสปินมองดูน่าจะดีกว่านะเป็นต่ำสุดจะอยู่ที่เป็น4ซื้อต่ำสุดก็400แต่รอบนี้เราเอาทุนมา500ซื้อจะได้ปะครับเนี่ยซื้อสักรอบนะครับทุกคนเขาน่าจะเหลือไว้ให้เราหมุนเองอยู่นะครับทุกคนถ้าเขาจะไม่มาให้เนาะไปครับผมเพิ่มหมุนเองเราไม่ได้เห็นฟรีเกมครับทุกคนก็ซื้อก่อนเลยนะเปิดดอกแรกไม่มีอะไรนะครับผมดอกที่2ยังไม่มีอะไรอยู่ครับทุกคนดอกที่3มา1ตัวได้2อันนะครับผมเฮ้ยอันนี้ได้เยอะโอ้โหตอนแรกเยอะไม่มาโอ้ย3รอบอันนี้4ทองนะครับเนี่ย4ทองรู้สึกว่าเขาจะเป็นวายป่ะอ่ะเป็นวายนะครับผมเท่าไหร่เอ่ย374ครับทุกคนแบบนี้น่าซื้อต่อได้อยู่นะโอ้ถ้าดอกแบบได้เยอะมานี่แจ่มเลยนะโอเคอันนี้สวยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวถูกเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ตัวถูกนะครับผมตัวถูกได้288ครับทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะอาจจบไปที่670นะครับผมซื้อรอบแรกก็มาอยู่ตามแบบนี้เราซื้อต่อครับทุกคนอ่ะไปอีก400ถ้ามาตอนแบบกรอบไปเยอะจะดีมากเลยนะครับเนี่ยแต่เขาชอบออกตอนกรอบไม่เยอะแต่รอบนี้อันนี้4กรอบนะครับผมตรงนี้ก็เป็น5โอ้รอบนี้แย่อยู่นะรอบนี้แย่อยู่นะครับทุกคนโอ้มาตอนแบบมาตอนมีน้อยอาจจะเปิดตรงอยู่อะไรเอ่ยตัวแพงนะครับเนี่ย480ซื้อ2มา2กับทุกคนแต่รอบนี้ได้ไม่เยอะเนาะซื้อไป400ได้มา80นะครับผมถ้าแบบนี้ก็ซื้อต่ออีกกับทุกคนรอบ3ก็จะมาปะซื้อ3มา3ไปจังหวะนี้ดอกแรกเงียบดอกที่2มาอยู่อันนี้ได้5กรอบนะครับผมโอเคอันนี้ก็ตรงอยู่นะแต่เปิดเป็นอะไรเท่าไหร่อยู่นะครับเนี่ย128นะครับผมออกมาอีกสักตัวได้ปะโอเคสวยอยู่เปลี่ยนเป็นหน้านี้สวยเหมือนเรียกได้อันนี้ได้ครับทุกคนเฮ้ยซื้อ3มา3ครับทุกคน648นะครับผมมาอีกหรือเปล่ามาอีกสวยไปอีกไม่มาแล้วนะครับรอบนี้ก็จบไปที่780นะครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,231 แล้วนะครับเนี่ยก็ไม่แย่นะสำหรับการซื้อวิสปินในครั้งนี้นะครับทุกคนซื้อ3มา3อะซึ่งค่ายพีพีบอกเลยว่าซื้อ3เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นมา3แบบนี้เลยนะมาค่ายอื่นก็ยังพอมีขึ้นให้อยู่บ้างครับทุกคนก็ช่วงระหว่างพักในส่วนของค่ายพีพีไปเราก็น่าจะได้เพิ่มมาอีกพอสมควรเลยนะแต่ถ้ากลับไปค่ายพีพีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเหลือประมาณไหนนะครับทุกคนแต่ซื้อ3มา3นี่คือว่าโอเคแล้วนะรอบที่4ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าซื้อแล้วเขาไม่มานี่ก็แห้งอยู่นะอันนี้คือยังแน่ๆก็คือเรามีกำไรอยู่แล้ว700อ่ะเอาเท่านี้ก็พอเนาะไม่โลภแบบทุกคนคลิปแรกของค่ายนี้เอาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็
ไปต่อไม่ได้แล้วเนาะไปตามสุดอยู่ที่เบส4นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไว้ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาไวไปไวแนบทุกคนเพราะว่าได้ไวนั่นเองแนบทุกคนก็ซื้อ3มา3เลยนั่นเองนะครับเนี่ยแต่มีรอบที่2เนาะที่ได้ไม่เยอะนะครับทุกคนรอบแรกกับรอบที่3เนี่ยพอใช้ได้นะครับผมแต่ก็ยังไม่ถึงกับแตกหนักมากแต่ก็ไม่ได้แย่ในรอบนี้เนาะเพราะว่ามาทุกรอบกันทุกคนโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน